ะวัดอากาศได้หมดเลยครับทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ PM 10ที่หนึ่งนะครับและเดินอีกไม่กี่19ปริมาณฝุ่นนี่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นแล้วการวัดฝุ่นแบบภาพรวมนั้นที่จริงแล้วไม่สามารถบอกได้ชัดเจนนะครับวันนี้มาวัดแถวโรงเรียนเห็นได้ชัดนะครับจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนอากาศดีขึ้นจริงๆครับที่โรงเรียนเนี่ยอยู่นะครับต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายเยอะนะครับประมาณสัก20นะครับถือว่าอากาศใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นจุดที่ต้องควรระวังก็คือป้ายรถเมล์ครับจะมีปริมาณฝุ่นพิษสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าเป็นที่รถเมล์นะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ก็ปล่อยควันออกมาทันทีรถแท็กซี่รถตุ๊กๆนะครับก็ติดเครื่องรอผู้โดยสารแถมถ้าเกิดอยู่ใต้รถไฟฟ้าอีกจุดนี้ถือเป็นจุดเสี่ยงเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาแบบภาพรวมเนี่ยใช้ไม่ได้ควรจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะจุดนะครับเพราะภาพรวมแล้วที่ทั่วไปเนี่ยปริมาณฝุ่นพิษก็ไม่ได้หนาแน่นนะครับในภาวะปกติแต่เฉพาะจุดโดยเฉพาะป้ายรถเมล์เป็นจุดเสี่ยงของกรุงเทพจริงๆครับรถเมล์ที่อยู่กทม.นะครับเราสามารถติดเครื่องฉีดน้ำขนาดเล็กได้นะครับเป็นละอองน้ำตรงนี้จะช่วยลด PM 10ได้ชัดเจน 2.5 ก็จะช่วยลดนะครับจากหนักเป็นเบาแล้วนอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้อากาศบริเวณป้ายรถเมล์นั้นมีความชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้อากาศเย็นขึ้นตรงนี้สามารถทำได้จริงครับมาทำรายงานที่อาจารย์ทั้งหมดก็กำลังเดินที่สูงด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นมา34แล้วใช่ครับประมวลได้เดียวทางไม่ใช่ป้ายรถเมล์หรือสายรถไฟฟ้านะครับยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับประมาณ20กว่าจนถึง30นะครับแต่เป็นการพิสูจน์ชัดนะครับว่าพอเดินใกล้สถานีรถเมล์นะครับที่ป้ายรถเมล์เนี่ยปริมาณฝุ่นเพียง 2.5 เนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปเลยนะครับอาจจะไปถึง60 70 80ตรงนี้ชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อมีรถเมล์หรือรถสัญจรผ่านนะครับเช่นเดียวกันครับเวลาขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้านะครับจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นPM 2.5 นั้นขึ้นไปสูงมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ปัญหาในเรื่องของฝุ่นพิษPM 2.5 นั้นจำเป็นต้องแก้เฉพาะจุดครับบริเวณป้ายรถเมล์ถ้าเกิดเราสามารถฉีดน้ำลองเล็กๆได้ก็จะช่วยลด PM 10 PM 2.5 ได้พอสมควรเลยครับบริเวณสถานีถ้าเกิดมีลมเป่าตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับถ้า PM 2.5 ในกระสุนที่เราวัดได้วันนี้มีตัวการที่ค่ายังไงบ้างคะอย่างป้ายรถเมล์เท่าไหร่บน GDS เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยเฉพาะจุดบริเวณสยามสแควร์นะครับป้ายรถเมล์เนี่ยนะครับก็จะประมาณ30-70นะครับก็ถ้าเกิดเกิน50ก็คือเกินระดับมาตรฐานจะเกิดขึ้นนะครับชัดเจนเลยเมื่อมีรถสัญจรผ่านนะครับมีรถติดจะขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณป้ายรถเมล์ทุกคนจำเป็นต้องมีหน้ากากกันฝุ่นติดตัวไว้เสมอนะครับพอถึงป้ายรถเมล์นะก็ต้องใส่ไว้ครับเช่นเดียวกันครับขึ้นไปบริเวณรถไฟฟ้าตรงนี้ต้องใส่นะครับก่อนที่ขึ้นรถไฟฟ้าไปบริเวณชานชาลานะครับฝุ่นPM 2.5 มีโอกาสที่จะฟุ้งขึ้นไปได้เช่นเดียวกันครับตัวเลขที่เราวัดได้บนที่นี้เป็นเท่าไหร่เกิน50ครับเกิน50ครับก็ประมาณตั้งแต่60นะครับถึง90นะครับแล้ว
แล้วที่สุดของป้ายรถเมย์ครับประมาณเท่าไหร่ครับป้ายรถเมย์ตั้งแต่30ถึง70ครับ30ถึง70ครับแต่ว่ามันจะสูงขึ้นเมื่อมีรถผ่านแน่นอนแต่บริเวณทั่วไปนะครับก็จะประมาณ20อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเลยครับอ๋อก็คือบริเวณทางเท้าในระดับที่คนสัญจรต่างใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงพวกการ์ดต่างๆนะครับเฉพาะฝุ่นอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นแล้ววันนี้สจรก็เลยมาแจกนะครับข้อมูลให้ป้องกันตัวเองพร้อมกันหน้ากากด้วยบริเวณป้ายรถเมล์จะใช้ต้องใส่หน้ากากครับคือไม่จำเป็นจะต้องใส่หน้ากากตลอดก็คือเฉพาะเวลารอรถประจำทางใช่ครับอ๋อครับแล้วก็เสนอจุดที่อยากจะเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกทม.หรือแม้กระทั่งรัฐบาลนะครับอยากจะเสนอเป็นพิเศษไหมฮะครับความร่วมมือประชาชนที่ชัดนะครับว่าปริมาณฝุ่นโดยรวมลดลงจริงๆหน้าโรงเรียนนี่ก็ปลอดภัยในโรงเรียนนี่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าเดินอีกไม่กี่ก้าวมาถึงป้ายรถเมย์ปั๊บฝุ่นนี่ขึ้นสูงเลยนั่นหมายความว่าการแก้ปัญหาแบบภาพรวมเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะจุดและจุดที่เสี่ยงอันตรายที่สุดก็คือป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์ก็คือจัดการกับรถควันดำนะครับรถแท็กซี่มาจอดสตาร์ทเครื่องรอคนไม่ควรจะทำนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำฝุ่นละอองเล็กๆไม่ใช่เป็นกระจายทั่วไปทำที่ป้ายรถเมล์ได้ผลแน่นอนครับ